งานช่วยผู้พิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากจะพิการและอยากช่วยตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้เพื่อจะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2527โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปรัชญาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตอัตลักษณ์ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพเอกลักษณ์ภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นตั้งอยู่เลขที่103หมู่ที่15ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีพื้นที่81ไร่3งาน46ตารางวาได้ประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539และเปิดเรียนในปีการศึกษา2540เป็นปีแรกจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ2จังหวัดคือจังหวัดน่าน15อำเภอและจังหวัดพะเยา9อำเภอโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของชุมชนองค์กรทั้งภายในและภายนอกมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องครูบุคลากรตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละคนโดยใช้หลักคิดเสมอว่าโรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนบ้านนักเรียนเปรียบดังลูกครูบุคลากรคือญาติพี่น้องน้อมนำหลักการทรงงานมาเป็นหลักคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนารู้รักสามัคคีและยึดหลักบริการคืองานของเราจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้เขาเหล่านี้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจมีความรู้คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นมีทักษะการทำงานและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อยู่ร่วมกับครอบครัวสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพรูปแบบ P-GLAD หรือ P-GLAD Modelซึ่งเป็นรูปแบบของความปิติยินดีการชื่นชมต่อภารกิจและความสำเร็จขององค์กรมุ่งเน้นความสำเร็จเชิงคุณภาพ 6G หรือ Quality 6G ได้แก่ Good Student Good Learning Good Management Good Network Good Environment and Good Facilityการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลซึ่งเป็นหลักสูตรของโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้รูปแบบของ SPN CAS Model ดังนี้คริคูลัมสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต Active Learning
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ Research ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา Evaluation การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล Specialty Innovation การสร้างนวัตกรรมพิเศษจากการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้แก่ทักษะการเคลื่อนไหวทักษะภาษาและการสื่อสารทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัยทักษะสังคมและการดำรงชีวิตทักษะวิชาการและทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและนอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรม3S MPH ดังนี้ S 1 Sufficiency Economy Learning Center กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง S 2 Safety School กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย S 3 Student Care and Support System กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน M Molo School กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม PPlant Genetic Conservation กิจกรรมสวนพืชศาสตร์โรงเรียน H Health Promotion School กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยผ่านกระบวนการบริหารและการจัดการผ่านกระบวนการ SPNS ได้แก่ Supervision การนิเทศแบบกัลยาณมิตร Professional Learning Community กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Network ขับเคลื่อนโดยใช้เครือข่ายStrategic Management การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมีวงจรคุณภาพหรือวงจรของ Deming PDCA เป็นวงจรควบคุมผลจากการบริหารจัดการรูปแบบ PGLAD Model ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จและผลงานแห่งความภาคภูมิใจดังนี้นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีผลงานที่โดดเด่นในด้านงานดนตรีศิลปะรวมทั้งโรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปีพุทธศักราช2564ถึง2567ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการระดับยอดเยี่ยมได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2562ปีที่1จากกระทรวงแรงงานโดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2566เป็นปีที่5ติดต่อกันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice ปีงบประมาณพ.ศ. 2566ระดับประเทศได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2564ได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพปีพ.ศ. 2565ถึง2568ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการประจำปี2565ได้รับโล่รางวัลทรงคุณค่าสพท. OBEC Award ครั้งที่10ปีการศึกษา2563ชนะเลิศเหรียญทองจำนวน6รายการได้แก่สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ
และได้รับโล่รางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดครั้งที่11ปีการศึกษา2564ชนะเลิศเหรียญทองจำนวน3รายการได้แก่สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนับสนุนด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์โอกาสในสังคมส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเองพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขเด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาคโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรคุณภาพการบริหารและการจัดการของผู้บริหารคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคุณภาพแหล่งเรียนรู้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก